สวัสดีจ้าเพื่อนๆกำลังออกเดินทางไปประเทศอังกฤษเด้อจ้าเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ก่อนผ่านเนเธอร์แลนด์ผ่านเบลเยียมเข้าฝรั่งเศสไปลงเรือเอารถลงเรืออันข้ามฟากไปไอประเทศอังกฤษจ้ามาชมวิวข้างทางน้ำกันเนาะออกเดินทางกลางคืนไปแจ้งอังกฤษเขาฝรั่งเศสละเด้อจ่าสิลงไปท่าเรือขับรถเขาท่าเรือฝรั่งเศสมันเป็นท่าเรือต้องเอารถยนต์แล่นเขาเรือเอาลงเรือใหญ่แล้วก็ข้ามฟากไปประเทศอังกฤษพี่น้องเอารถไปนั่มมันจังได้เลาะมันจังได้ขับเลาะจับเบิ่งหันเบิ่งนี่จังสิได้ออกไปเที่ยวเบิ่งบ้านนอกแถวชนบทนำสิไปเที่ยวประเทศอังกฤษสิไปเที่ยวลอนดอนแต่ว่าเวลาเขาอยากออกไปข้างนอกไปเที่ยวข้างนอกเขามีรถเท่ากับขับออกไปง่ายหอดท่าเรือเด้อจ่าหอดแล้วเดี๋ยวเพิ่นก็สิไปตรวจด่านตรวจกับตรวจด่านประเทศอันฝรั่งเศสแน่สิบลงเรือก็ไปตรวจด่านอันประเทศอังกฤษตรวจ2ด่าน3ด่านผลก็พี่น้องเลยหอดด่านแล้วเดี๋ยวสิตรวจไปยืนพาสปอร์ตไปยืนตรวจผ่านด่านเรียบร้อยพี่น้องได้บัตรได้ตั๋วสิไปท่าลงเรือขับรถไปท่าเรืออีกก็ไกลจากหม่องด่านเด้อพี่น้องเอ้ยที่เพิ่นกว้างท่าเรือเพิ่นมาเบิ่งวิวมาชมวิวน้ำกันเบิ่งแน่กว้างซ้ำกันละกับสนามบินพี่น้องเอ้ยคันบ่ว่ากว้างกว่าสนามบินเพราะว่ามันมีทั้งรถน้อยรถใหญ่รถ10ล้อขนของส่งของก็มาลงน้ำกันเด้อจ้าเรือลำนี้สิมี10ล้อลงน้ำมีรถยนต์รถเก๋งธรรมดาลงพร้อมแต่ว่า10ล้อเนี่ยจักมันสิมันจักคันล่ะพี่น้องเลยมาเบิ่งเด้อมาเบิ่งน้ำกันเดี๋ยวสิอ้อมขับไปหาท่าเรือเขาบอกได้เบอร์แล้วได้เบอร์ว่าไปจอดใส่ไปล่อใส่ไปล่อลงเรือขับรถขึ้นเรืออีกจากนี่ไปจากฝรั่งเศสไปหาอังกฤษนี่กะ2ชั่วโมงก็กลัวขึ้นท่ามาล่อเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องว่าสิไปจังใดมาจังใดมองเห็นแล้วพี่น้องมองเพิ่นสิให้ไปลอดจอดไปลอดถอดจอดท่ามาก่อนเวลาอยู่30นาทีต้องไปลอดท่าขึ้นเรือเห็นแล้วเห็นท่าเรือแล้วเห็นเรือแล้วพี่น้องเลยเอาเบิ่งเรือใหญ่น้ำกันเด้อจ้าเรือลำบักใหญ่เลยเรือลำบักไงเลยพี่น้องมาเบิ่งเรือน้ำกันเดี๋ยวอันมาจอดล่อแล้วเขาควักเดี๋ยวสิขับรถลงเรือเด้อพี่น้องเลยมาเบิ่งบาขับรถเขาไปเรือเป็นแบบใดมาไปชมน้ำกันจ้ากำลังขับรถเขาเรือเด้อพี่น้องเลยมาเบิ่งเนี่ยขับรถเขาทองเรือเขาให้10ล้อ2คันไปก่อนแต่ว่าซุ่มอัน สิบกว่าขั้นนี่จอดอยู่ด้านหลังเป็นอย่างเขาคือให้แต่สิบล้อสองขั้นเขาไปก่อนนี่นะพี่น้องเลยทองเรือลำบักไงเลยสิบล้อเป็นสิบขั้นพี่น้องเลยอันรวดข่อยมาหอดก่อนเขาก็เลยให้ไปจอดก่อนก็ได้ออกก่อนพี่น้องไปถึงฟังแล้วก็เปิดประตูสะพานเปิดแล้วก็เท่ากับสิได้ออกก่อนมูจอดขั้นแรกรถยนต์พี่น้องเลยจอดรถแล้วสิพาขึ้นไปเบิ้งทั้งเรือเด้อจ้าเขามีอาหารเสาให้น้ำเขาว่าจอดรถแล้วให้ลงออกจากรถหรือจะเอาของสำคัญขึ้นไปนั่มทั้งเรือสิขึ้นไปกินอาหารเสาจ้าไปเบิ้งอาหารเสาของประเทศอังกฤษพี่น้องเบิ้งเนี่ยขนมปังแผ่นหนึ่งมันเป็นตะโบเสียบคักแท้ให้ผู้ละแผ่นคาเรือคาจ่างทั้งคารถคาค้นคาอาหารร่วมน้ำกันนี่เด้อจ้าแต่เสียแต่คารถลงเรือนั่นแหละว่าเขาร่วมอาหารเสาอาหารย่ำมือแรงให้พร้อมเพิ่งเนี่ยละพี่น้องอาหารเสาเพิ่นพวกเคยกินอาหารเสาประเทศอังกฤษห้องกระเดมากินอาหารเสาประเทศอันนี้จานข่อยได้นี่ข่อยย่านข่อยกินบ่เหมือนข่อยก็เลยเอาน้อยเดียวกินแล้วสิไปหาหมองลุกนอนพี่น้องมันบ่มีดอกมองนอนแต่ว่าข่อยสิไปนอนโซฟาไปลุกเบิ่งแน่ฟังทั้งนี้เป็นของฝรั่งเศสเด้อจ้ามันเป็นย่ำมือแรงเนาะเบิ่งยังเปิดไฟอยู่ฝรั่งเศสแสงสีเสียงยังบ่ฮันแดดนี่เบิ่งตะเว้นตกดินพี่น้องฟังทั้งนั้นเป็นฝรั่งเศสเดี๋ยวถ้าสิขึ้นฟังมันแจ้งแล้วก็สิถ่ายให้เบิ่งอีกคลิปนึงถ้าขึ้นฟังเด้อพี่น้องอันนี้ในเรือเพิ่นก็มีร้านขายของมีร้านกาแฟมีร้านขายของดื่มผู้ใดอยากซื้ออยากดื่มก็ไปซื้อได้แต่ว่าข่อยสิไปรีนอนดอกพี่น้องข่อยอยากนอนอันนี้ฟังฝรั่งเศสจ้าม่วงไปนี่เบิดเมือดนี่เป็นฟังฝรั่งเศสออกจากฝรั่งเศสเรืออันบิ่งตรงเข้าประเทศอังกฤษคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะจ้าเดี๋ยวไปหาหมองนอนก่อนตื่นขึ้นมื้ออื่นเช้าขึ้นฟังอังกฤษแล้วเดี๋ยวสิถ่ายฟังอังกฤษมาให้เบิ่งนำเข้าประเทศอังกฤษแล้วเดี๋ยวสิถ่ายวิวสวยๆมาฝากพอกันคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีจ้า